My old lovers fall into my covers where they sink one by one.สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของจริงเบบี้จริงโกนะคะวันนี้จะมารีวิวรองพื้นแมทที่ถูกและดีที่ชอบที่สุดอันนี้คือปกปิดกริปติดทนแต่ก่อนจริงเคยใช้แบบขวดนะคะอันนั้นก็ชอบมากเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเป็นเนื้อซาตินรุ่นนั้นก็ติดทนมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าแบบหลอดอันนี้เนี่ยเขาจะเน้นผิวแมทปกปิดคุมมัน24ชั่วโมงแล้วก็ไม่เลอะแมสนะคะคนผิวมันผิวผสมเหงื่อออกง่ายเนี่ยจะต้องเลิฟตัวนี้มากๆก็เดี๋ยวจริงจะสวอตทุกสีให้ดูทดสอบความคุมมันความติดทนแล้วก็ทดสอบให้ดูด้วยว่าเขาไม่เลอะและสำหรับรีวิวนี้จริงจะแบ่งพาร์ทตามนี้นะคะ 1. Swatch 2. การปกปิด 3. ทดสอบรองพื้นและสุดท้ายเดี๋ยวจริงจะสรุปให้ฟังตัว Infallible 24 Hour Matte Cover หลอดเขาจะเป็นหลอดยาวๆเรียวๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นรุ่น Pro Matte เนี่ยหลอดมันจะแบนรุ่นนี้เขาก็จะมีทั้งหมด8เฉดสีนะคะเดี๋ยวจริง Swatch ให้ดูสำหรับผิวโทนขาวจะมี 101.5 Natural Ivory นะคะอันนี้จะเป็นผิวขาวโทนชมพูแล้วก็103 Natural Buff สำหรับผิวสีเนื้อโทนชมพูผิวโทนกลางจะมี104 Golden Beige อันนี้จะเป็นผิวสีเนื้อโทนเหลือง105 Natural Beige ผิว2สีโทนเหลือง 105.5 Gold Sand ผิว2สีโทนอ่อนแล้วก็106 Sun Beige อันนี้สำหรับผิว2สีโทนแดงและสุดท้ายสำหรับผิวโทนเข้มนะคะจะมี107 Fresh Beige ผิวสีน้ำผึ้งแล้วก็108 Caramel Beige ผิวสีเข้มเนื้อรุ่น24 Hour Matte Cover เขาจะมีความเหลวกว่าหลอดแบรนด์ Pro Matte นะคะและด้วยความที่เขาให้งานผิวแมทแบบแมทเลยเนี่ยเขาจะเซตตัวไวฉะนั้นเวลาใช้ต้องเกลี่ยให้เร็วนะคะอย่างจริงเนี่ยก็คือใช้นิ้วเลยมันเกลี่ยง่ายมากจริงถ้าเราเกลี่ยช้าหรือทิ้งไว้นานแล้วเขาเซตตัวเนี่ยแล้วเราพยายามเกลี่ยอีกทีมันอาจจะไม่สมูทนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะอันเนี้ยจริงใช้นิ้วเกลี่ยแล้วมันแบบปาดแป๊บเดียวก็คือทั่วหน้าแล้วแล้วก็กริบมากๆอันนี้จริงก็ทาแค่รอบเดียวและนี่คือ Before After นะคะ L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Cover เนี่ยเขาจะให้การปกปิดแบบสูงเลยปกปิดได้หมดทั้งรอยสิวจุดด่างดำสีผิวไม่เท่ากันใครที่ต้องออกงานไม่ว่าจะเป็นงานกลางวันกลางคืนรองพื้นรุ่นนี้จะทำให้เราดูเหมือนคนที่ไม่มีรอยใดๆบนหน้ามาก่อนผิวกริบมากรองพื้นตัวนี้เขาคุมมันกันน้ำกันเหงื่อ24ชั่วโมงนะคะและเขา transfer proof ด้วยก็คือจะไม่หลุดติดมือหรือเลอะแมสเลยต่อให้แมสมันแบบโดนหน้าเราแบบเราเอามือกดกับแมสมันแทบจะไม่มีรองพื้นติดแมสออกมาเลยเพราะว่าเขาเซตตัวแมตต์กับผิวเราจริงๆใครที่ต้องออกข้างนอกปิดแมสเนี่ยแนะนำว่าเน้นงานตาสวยๆแล้วเว้นงานแก้มจะดีกว่านะคะจะได้ไม่มีบลัชหลุดติดแมสหรือว่าบลัชเป็นรอยแมสแต่เนื่องจากวันนี้จริงจะต้องถ่ายงานนะคะเดี๋ยวจริงจะแต่ง complete look ให้เลยอันนี้จริงจะใช้ L'Oreal Le Blush เบอร์11นะคะ Be Fierce ก็จะปัดแก้มให้ดูมีเลือดฝาดให้นึกถึงเวลาฝรั่งแต่งหน้าเนี่ยเขาก็ใช้รองพื้นแมตต์กันแต่ว่าเขาถ่ายรูปปังมากเพราะว่าเขาฟาดไฮไลท์ฟาดบลัชกันนี่นะสำหรับใครที่กลัวว่าใช้รองพื้นแมตต์มากๆแล้วผิวมันจะดูไม่เฮลตี้เนี่ยพอเราปัดบลัชปุ๊บอะมันทำให้ผิวดูแบบเฮ้ยดูสวยขึ้นมาแล้วก็หน้าเนี่ยยังดูกริบอยู่คือตัวเลอบลัชอันเนี้ยเขาเป็นคู่หูหน้าเป๊ะกับรองพื้นตัวนี้เลยใช้แล้วแบบผิวดูดีมากและนี่ก็คือหลังทารองพื้น6ชั่วโมงกับ10ชั่วโมงนะคะก็ตัว L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Cover เนี่ยจะเหมาะมากสำหรับคนที่มีผิวมันผิวผสมเหงื่อออกง่ายใครที่ผิวมันมากจริงๆเนี่ยสามารถใช้เป็น everyday ได้เลยยิ่งช่วงนี้ต้องปิดแมสเนี่ยตัวนี้คือผ่านมากนะเพราะว่าเขา transfer proof จริงๆคือรองพื้นมันแบบไม่ติดมือไม่ติดผ้าไม่ติดอะไรเลยอะหรือว่าถ้าใครต้องไปออกงานไปรับปริญญาหรือว่าต้องการการปกปิดเนี่ยก็แนะนำตัวนี้มากๆจริงถ้าใครเป็นคนที่ผิวปกติหรือว่าผิวแห้งเนี่ยแนะนำให้บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นก่อนแล้วค่อยใช้นะคะแล้วก็ไม่ต้องทาแป้งนะคะเพราะว่าอย่างจริงเนี่ยอันนี้คือทาไปแล้วเราไม่ได้เซตแป้งอะไรเลยแต่ว่าพอทาแล้วมันกริบทันทีมันเหมือนเราเซตแป้งแล้วระหว่างวันถ้าสมมติเหงื่อออกเนี่ยก็แค่ใช้ทิชชู่ซับนะคะมันก็แบบกลับมากริบเหมือนเดิมยังไงถ้าใครสนใจตัวนี้สามารถกดสั่งได้ที่ Lazada แล้วก็ Shopee นะคะตอนนี้เขามีโปรอยู่ถ้าซื้อเมคอัพของ L'Oreal 2ชิ้นขึ้นไปเนี่ยจะได้ที่ดัดขนตานะคะนี่น่ารักมากทุกคนถ้าใครไม่รู้จะซื้ออะไรเนี่ยแนะนำให้ซื้อเลอบลัชเลยบลัชเขาสวยจริงๆหรือว่าจะซื้อเป็นแป้ง Infallible ก็ได้โอเคแล้วนี่ก็เป็นรีวิว L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Cover ของจริงนะคะยังไงถ้าใครเคยใช้อย่างเงี้ยสามารถมาเมามอยกันได้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย